เมื่อวานนี้หลังจากเกิดประเด็นเรื่องรัฐมนตรีคมนาคมสุรยิยะจึงร่วรังกิจผูกแนวคิดปรับขึ้นภาษีสราสามิตเบนซินในปั๊มน้ำมันในกรทมปริมณฑลเพื่อจะให้คนจอดรถพิชบ้านบ้างหรือใช้น้อยลงแล้วไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะ,ะเอาเงินจากภาษีที่เพิ่มขึ้นลิตรละสักห้าสิบสตางค์มากกว่าพื้นที่อื่นเนี่ยเอาข้องกอ,องทุนสนรับส่นการใช้จ่ายตามนโยบายรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสาย เมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาล้ำจียพลังงานบอกยังไม่ได้คุยกันแต่เบื้องต้นมีวิธี้ังเยอะเรื่องนี้จะไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอ,อีกอแต่ก็หารือก,กันได้เดี๋ยวรอก,ก่อนแต่ส่วนตัวคุณพีรพันธ์บอกอามันมีวิธี้ังเยอะ แต่ว่าล่าสุดน้องไวคุณสริยะออ,ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนนะขอโทษพี่น้องประชาชนที่สื่อสารและทําให้เข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะบอกว่าอันนี้เป็นแค่การหยิบยกตัวอย่างจากต้นแบบในต่างประเทศเท่านั้นว่าเขาทํากันแบบนี้แล้วก็ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงกรณีศึกษาเทียบถึงข้อดีข้อเสียไม่ได้มีแนวคิดที่จะเอามาดําเนินการแต่อย่างใดน,นะคะเน้นย้าว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสําคัญกับการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะท่านผู้ชมก็ยืนยันข้อที่หนึ่ง แค่ยกเอาโมเดลต่างประเทศมาบอกไม่ได้จะใช้ข้อที่สองไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกเส้นภายในสองปีค่ะเต็มรูปแบบจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายใน2ปีโดยยืนยันไม่มีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มและเอาไปใช้เพื่อชดเชยรถไฟฟ้าย0บาทไม่มีไม่มีนี่คุณุริยะลัตมตีคมนาคมด้ควาวพบรพบสอง,ท,องรรทีแล้วนะท่านอ่ะใช่ใช่ครั้งหนึ่งตอนนั้นว่า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอ่ะใช่ค่ะต้องรีบออกมาแก้นะเพราะรุ่งขึ้นเลย อ,อัตราระบัดระวังน,นะเรื่องการสื่อสารเนี่ยท้ช2มกราคมใครที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเก็บค่าโดยสาร15บาทตลอดสายเป็นของขวัญปีใหม่ <c oughs> เริ่มตั้งแต่สอ2มกราคมได้คำตอบกทมได้คำตอบจากรฟมกรมขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมาแล้วไม่ขัดข้อง จะเสนอคุณชัชชาชิธิพันธ์ลงนามประกาศเก็บค่าโดยสารวันนี้มีผล2มกราคมน้องไรคโดยส่วนต่อขยายสายสีเขียวหมอชิดสะพันธ์ใหม่คูคตและแบริ่งสวุตปราการ15บาทแต่ถ้ารวมทั้งเส้นทางสายสีเขียวแล้วจะไม่เกิน62บาทค่ะเริ่ม2มกราคมปีหนะ้าเป็นต้นไปขนาดเดียวกันน้เย็นสายสีชมพู ที่มาบรรจบกับสายสีเขียวตรงวัดพระศรีมหธาธาตุะจะเริ่มเก็บค่าโดยสาร15-45บาทวันที่สามกราคมค่ะสองดอกเต็มๆเลยท่านที่ใช้เห็นว่าคึกคักมากเลยเ,<อ>เดี๋ยวจะได้เห็นของจริงแหละว,ว่าเก็บค่าโดยสารทั้งสายสีเขียวเก็บแล้วก่อนหน้านี้ฟรีและสายสีชมพูนมเย็นเริ่มเก็บสองกับสถูกไหมมการาตามกันดูอ่ะพอสมควรแล้ว